ถามสุดท้ายจะออกแบบตัวอักษรกราฟิกสีภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอที่เป็นส่วนประกอบของสื่ออย่างไรผู้ออกแบบควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบส่วนประกอบของสื่อซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ตัวอักษรมีหลากหลายรูปแบบและมีหลากหลายขนาดดังนั้นการพิจารณานำตัวอักษรมาใช้ประกอบในสื่อควรเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายไม่มีลวดลายการเลือกรูปแบบของตัวอักษรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ได้นั้นควรนึกถึงหลักการ4ด้านได้แก่1ขนาด2ลักษณะของรูปแบบ3การเว้นช่องไฟและ4ความตัดกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1ขนาดของตัวอักษรควรมีความสูงไม่ต่ำกว่าเซต1ส่วน24เท่าของความสูงของหน้าจอเช่นหน้าจอขนาด1024x768 พิกเซลความสูงคือ768พิกเซลดังนั้นขนาดของตัวอักษรอย่างน้อยที่สุดที่ควรใช้คือ32พิกเซล 2. ลักษณะของรูปแบบรูปแบบของตัวอักษรที่ควรเลือกใช้ในสื่อควรเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายเรียบร้อยและสวยงามในกรณีที่ต้องการใช้รูปแบบที่มีลวดลายควรปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าที่กำหนดไว้สำหรับการกำหนดความหนาของตัวอักษรควรกำหนดให้เหมาะสมไม่ควรให้มีความหนามากเกินไปหรือบางมากเกินไปภายในสื่อหนึ่งเรื่องควรใช้รูปแบบตัวอักษรไม่ควรเกิน3รูปแบบและใช้ให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อ 3. การเว้นช่องไฟการเว้นช่องไฟให้สวยงามควรเว้นวรรคให้มีความกว้างประมาณ1หรือ1เท่าครึ่งของความกว้างของรูปแบบตัวอักษรนั้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดควรเว้นช่องไฟประมาณ1หรือ1เท่าครึ่งของความสูงของรูปแบบตัวอักษรที่ใช้อยู่ 4. ความตัดกันหมายถึงการเลือกใช้สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นหลังของสื่อเพื่อให้สามารถอ่านง่ายและสบายตาภาพที่ใช้ในงานกราฟิกแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. บิตแมปและ 2. เวกเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. บิตแมปหรือ raster เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากจุดพิกเซลมีลักษณะเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนำมาเรียงต่อกันหลายๆพิกเซลจนเกิดเป็นภาพที่เรามองเห็นภาพไม่เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆก็เพราะว่าพิกเซลมีขนาดเล็กมากทำให้เห็นภาพมีความละเอียดสวยงามแต่เมื่อขยายขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้นจะทำให้ภาพแตกเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในลักษณะบิตแมปได้แก่ภาพที่ไล่เฉดสีภาพถ่ายภาพวาดเป็นต้นไฟล์ภาพแบบบิตแมปได้แก่ BMP TIFJPG GIF หรือ PNG เป็นต้น 2. เวกเตอร์เป็นการสร้างภาพจากสมการทางคณิตศาสตร์ทำให้เมื่อมีการขยายภาพภาพจะไม่แตกภาพยังคงมีความคมชัดสูงเหมือนเดิมต่อไปเราจะมาศึกษาเรื่องไฟล์ภาพชนิดต่างๆซึ่งไฟล์ภาพแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานกราฟิกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรเลือกใช้ไฟล์ภาพชนิดต่างๆให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ให้มากที่สุดดังนี้ JPG หรือ JPEG เป็นไฟล์ภาพที่นิยมใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหรือแสดงผลบนหน้าจอข้อดีคือไฟล์จะถูกบีบอัดจนมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเปิดดูได้เร็วเหมาะใช้กับงานภาพถ่ายแต่ไม่ค่อยเหมาะกับงานพิมพ์คุณภาพสูง GIF เป็นไฟล์ภาพที่นิยมใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหรือแสดงผลบนหน้าจอสามารถบีบอัดไฟล์จนมีขนาดเล็กคล้ายกับไฟล์ JPG ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับภาพถ่ายแต่เหมาะสำหรับการใช้งานกับภาพวาดหรือภาพการ์ตูนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ไฟล์ GIF สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวได้
และทำให้พื้นหลังของภาพโปร่งใสได้แต่มีคุณภาพไม่ค่อยดีมากนัก PNG เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดมีขนาดเล็กและยังสามารถบันทึกให้มีพื้นหลังแบบโปร่งใสได้แต่คุณภาพดีกว่าไฟล์ GIF เหมาะกับงานบนเว็บไซต์หรือการแสดงผลบนหน้าจอ BMP เป็นไฟล์ภาพของระบบปฏิบัติการ Windows ข้อดีคือเก็บรายละเอียดของรูปได้มากเหมาะสำหรับนำไปตกแต่งต่อแต่ปัญหาของภาพชนิดนี้คือไฟล์ใหญ่เปิดดูได้ช้าและนำไปใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ TIFF เป็นไฟล์ภาพที่เก็บรายละเอียดของงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac อีกทั้งยังรองรับงานพิมพ์ได้ดีอีกด้วยสีที่ถูกนำไปใช้ในการออกแบบสื่อสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น3ประเภท 1. Grayscale คือสีดำถือเป็นการแสดงสีเดียวแต่สามารถไล่น้ำหนักจากสีดำไปเทาจนถึงสีขาวที่สุดเหมาะสำหรับงานพิมพ์ในลักษณะขาวดำเช่นเอกสารประกอบการสอนและหนังสือที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต 2. RGB สีสำหรับแสดงผลบนหน้าจอประกอบด้วยแม่สีจากแสงสี3สีดังนี้สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเหมาะสำหรับการใช้งานกราฟิกที่แสดงผลบนหน้าจอเช่นเว็บไซต์และสื่อนำเสนอในคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแต่ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในลักษณะงานพิมพ์ 3. CMYK คือสีสำหรับงานพิมพ์ประกอบด้วยแม่สีจากสารสี4สีดังนี้สีฟ้าสีบานเย็นสีเหลืองและสีดำเหมาะกับการใช้งานกราฟิกสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิดได้แก่เอกสารประกอบการสอนหนังสือโปสเตอร์และนิตยสารเป็นต้นภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมาใช้ประกอบในการออกแบบสื่อสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ 1. Drawn Animationเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการวาดภาพจากมือทีละภาพจำนวนหลายพันภาพแล้วนำมาฉายอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ทำให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามแต่ต้องใช้เวลาผลิตมากเพราะต้องทำด้วยมือและใช้ผู้วาดจำนวนมากอีกทั้งต้นทุนการผลิตยังสูงอีกด้วย 2. Stop Motion เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการถ่ายภาพนิ่งหุ่นจำลองที่ทำจากดินน้ำมันหรือวัสดุที่มีความอ่อนให้ค่อยๆขยับท่าทางแล้วนำมาฉายเป็นภาพเคลื่อนไหวข้อดีของภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้คือเราสามารถนำหุ่นจำลองเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้งทำให้การถ่ายทำใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ drone animation แต่อย่างไรก็ตามการทำ stop motionก็ยังต้องใช้ความทุ่มเทในการผลิตหุ่นจำลองจำนวนมากและต้องอาศัยเวลาในการขยับท่าทางต่างๆซึ่งใช้เวลามาก 3. Computer Animation เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและสวยงามได้แก่โปรแกรม 3D Studio Max Maya และ Adobe Flash เป็นต้นข้อดีคือสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแก้ไขง่ายและประหยัดต้นทุนการผลิตการจะนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้งานผู้ออกแบบควรทราบเกี่ยวกับความเร็วในการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับการแสดงผลที่แตกต่างกันด้วยดังนี้ภาพยนตร์ใช้ความเร็ว24เฟรมต่อวินาทีหมายความว่ามีการใช้ภาพจำนวน24ภาพต่อเวลา1วินาทีวิดีโอระบบ NTSC เป็นระบบการแสดงผลบนจอโทรทัศน์ที่นิยมใช้ในประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นใช้ความเร็ว30เฟรมต่อวินาทีหมายความว่ามีการใช้ภาพจำนวน30ภาพต่อเวลา1วินาทีวิดีโอระบบ PALเป็นระบบการแสดงผลบนจอโทรทัศน์
ที่นิยมใช้ในประเทศไทยและทวีปยุโรปใช้ความเร็ว25เฟรมต่อวินาทีหมายความว่ามีการใช้ภาพจำนวน25ภาพต่อเวลา1วินาทีสิ่งที่ถูกนำไปใช้ในงานด้านมัลติมีเดียการออกแบบสื่อการสอนและงานด้านการบันทึกเสียงประกอบสื่อการสอนมีดังต่อไปนี้ .wav เป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้กับ Windows คุณสมบัติที่สำคัญคือครอบคลุมความถี่เสียงได้ทั้งหมดทำให้คุณภาพเสียงดีมากข้อเสียคือมีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับไฟล์ .mp3 .mp3 เป็นไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดข้อมูลลดลงประมาณ10เท่าเมื่อเทียบกับไฟล์ .wav เหมาะสำหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ตra real audio เป็นไฟล์ประเภทสตรีมมิ่งที่ใช้สำหรับการชมภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ตจะใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก .wma เป็นรูปแบบไฟล์ของบริษัท Microsoft ที่มีคุณสมบัติด้านการสตรีมมิ่งเช่นเดียวกับ .ra แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าในขณะที่ขนาดของไฟล์เล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าในการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตไฟล์วิดีโอที่ถูกนำไปใช้ในงานด้านมัลติมีเดียการออกแบบสื่อการสอนและงานด้านการผลิตสื่อวิดีโอมีดังต่อไปนี้ .avi เป็นไฟล์วิดีโอรูปแบบหนึ่งที่มีคุณภาพดีเหมาะกับการใช้งานตัดต่อแต่ไฟล์มีขนาดใหญ่มาก .mpg ซึ่งเป็นการบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและลดขนาดข้อมูลได้มากปัจจุบันมีหลายรูปแบบทั้ง MPEG 1, MPEG 2และ MPEG 4ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณภาพของวิดีโอและประสิทธิภาพการบีบอัดที่ดีมากทำให้ได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลง .wmv เป็นไฟล์วิดีโออีกรูปแบบหนึ่งมักใช้ทำงานร่วมกับ Windows Media Player ซึ่ง Microsoft เป็นผู้พัฒนาขึ้น .mov เป็นไฟล์วิดีโอของโปรแกรม QuickTime จากค่าย AppleDAT เป็นรูปแบบของไฟล์ MPEG 1ที่ปรากฏในวิดีโอ CD หรือ VCD